ทดสอบทดสอบ1 2 3 4 check check checkสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมครูน็อตน็อตซาวสกลนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะฮะหัวล้านคือเก่านะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะฮะไมโครโฟนที่ขาดตลาดไปนานเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้นำกลับเข้ามารับใช้ทุกๆท่านแล้วนะครับเขาคือใครนะครับเขาคือใครซุ้มเสียงเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับและนี่ก็คือเจ้าโปรพัด KM525 นะครับไมลอยที่เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่าไม่พอกันใช้นะครับรีวิวไปเดินเข้าไปถึงในโรงเรียนเลยนะระยะทางประมาณ100เมตรนะครับก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาแกะกล่องทดสอบพร้อมๆกันนะครับว่าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะครับเริ่มแกะกล่องขึ้นมานะฮะก็จะมีคู่มือให้นะครับนี่เลยนะครับเราจะไม่ดูนะฮะเพราะเป็นนิสัยของเรานะครับและนะฮะสิ่งที่เขาให้มานะครับนี่เลยนะฮะกันกลิ้ง2สีนะครับกันกลิ้ง2สีนั่นก็คือสีส้มแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็ไอตัวถ่านนะครับถ่านอันนี้ไม่ใช่ถ่านชาร์ปนะครับเป็นถ่านธรรมดานะฮะแล้วก็สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณโมโนมาให้1เส้นนะฮะแล้วก็เจ้าตัวไมโครโฟนแฮนด์เฮลนะครับ2ตัวแล้วก็เจ้าตัวรีซีเวอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะฮะครูช่วยแกะเราครูจ้าจ้าสวยลูกจ้าสวยพอเห็นเจ้าของเย่สำหรับไมลอยชุดนี้นะครับคลื่นความถี่เป็นคลื่นความถี่ใหม่นะครับถูกต้องตามกสทช.กำหนดนะฮะโดยไม้2ตัวนะครับจะให้คลื่นความถี่มาคนละช่องเลยนะครับในส่วนของไม้ A นะครับนี่เลยนะฮะคลื่นความถี่ก็จะเป็น685เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้นะครับซึ่งแตกต่างกันกับไมบีนะฮะซึ่งอยู่ในย่านของ750เมกะเฮิรตซ์นะครับทีนี้เวลาเราใส่เสานะฮะเราก็ต้องใส่แยกนะครับใส่แยกนะฮะเสา A ก็เอาไปใส่เสา A นะฮะซึ่งตัวเสาสัญญาณนะครับตัวนี้เขาจะไม่ได้แถมสายย้ายเสามาข้างหน้าให้นะฮะเราต้องถ้าอยากย้ายเสามาข้างหน้านะเราต้องไปซื้อเพิ่มมาเองนะครับซึ่งก็จะมีรูตรงนี้ไว้ให้นะฮะสำหรับใครที่ชอบย้ายเสามาข้างหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นไมบีนะครับเราก็ใส่ให้มันถูกนะฮะโอเคประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของระบบไฟนะฮะตัวนี้ก็เป็นไฟ AC 220โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์นะฮะตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบอะแดปเตอร์หม้อแปลงนะครับก็คือเป็นไฟ AC นะฮะต่อเข้าไปเลยนะครับโอเคนะฮะโอเคในส่วนของเจ้ารีซีเวอร์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวไมค์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ฐานเรียบร้อยนะฮะทีนี้เหลือสายนะครับเหลือสายชื่อต่อเข้าไปนะฮะตัวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สามารถแยกสายนะฮะไปปรับเฉพาะไม้ A หรือไม้ B ได้หรืออยากปรับรวมก็ใช้สายที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะไปรวมเลยนะฮะไปรวมที่ channel เดียวเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวลองมาเปิดสวิตช์ดูนะครับนี่ไฟก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะไฟก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะขึ้นความถี่นะครับอยู่คนละช่วงขึ้นความถี่นะครับก็เอาวอลุ่มขึ้นนะครับเอาวอลุ่มขึ้นไว้ทั้ง2ไมค์นะครับทีนี้นะฮะลองมาเปิดไมค์ดูครับกดสวิตช์ตัวนี้ก็เหมาะนะฮะกับมือสมัครเล่นทั่วไปนะครับที่ไมค์บางตัวจะมีสวิตช์เล็กๆอยู่ตูดตรงนี้นะครับหรืออยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งหลายท่านนะครับ
ก็ใช้ไม่เป็นนะครับก็เกิดปัญหากันหลายเจ้าพอสมควรนะแต่ตัวนี้สวิตเห็นง่ายนะครับสวิตใช้ง่ายนะครับน้ำหนักก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับนี่เลยนะครับพอเปิดสวิตปุ๊บนะครับก็จะรู้เลยนะครับว่ามันเป็นไมข้างไหนนะตัวนี้ก็จะเป็นไมฟังไมบีนะครับไมบีก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะขึ้นบอกว่าสถานะไมบีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบพูดนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ LED นะครับแสดงสถานะอันนี้ใช้งานได้จริงนะไม่ใช่ตัวเลขหรอกนะครับทดสอบนะฮะเมื่อทดสอบพูดนะครับก็จะมีสัญญาณบอกว่าสัญญาณไมค์ตัวไหนใช้อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยนะฮะเป็นข้อดีเลยนะครับไมค์ตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นความถี่ได้นะฮะบังเอิญจริงๆนะฮะบังเอิญว่าขึ้นชนจริงๆเราก็ปรับหนีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับนี่เลยนะฮะ Power Mic ตัวนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับกับตู้ลำโพงเฉพาะเสียงกลางก็แล้วกันนะฮะ12นิ้วนะครับพอได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าพาวเวอร์มิกเรากำลังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบผ่านสิ่งกีดขวางอะไรได้บ้างผ่านรถผ่านแถวนี้เนาะเอาใกล้ๆนะครับไม่ต้องไปไกลกันแหละนะฮะเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบน้ำเสียงนะครับไมค์ตัวนี้นะครับเป็นของคุณพี่ต้อยซิตี้ซาวบ้านโคกนะครับทางหนองบัวลำพูนะครับก็ถือโอกาสทดสอบนะครับทดสอบก่อนส่งให้ก็แล้วกันนะครับมาเปิด Power Mic เลยนะฮะทดสอบ1 2 3 4 ทดสอบทดสอบ1 2 3 4 7 7 7ทดสอบ1 2 3 4 7 7 7 7 7 7ทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบ1 2 3นะฮะอันนี้ก็คือไมค์ B นะครับเดี๋ยวมาทดสอบไมค์ A กันบ้างเปิดสวิตช์เช็คทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบ1 2 3 4เช็คนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับข้ามไปตรงนู้นนะครับข้ามกำแพง2ชั้นนะครับของบ้านนะเราไปดูกันนะครับว่าขึ้นความถี่ของมันนะฮะจะตัดหรือเปล่านะครับถ้าเผื่อว่าท่านไหนนะฮะเอาไปใช้งานแบบว่าต้องเอาไปใช้ในงานต่างๆนะครับที่เอาไมค์เข้าไปใช้ในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันจะตัดหรือเปล่านะฮะเช็คทดสอบ1 2 3 4เช็คทดสอบ1 2 3 4 5เช็คทดสอบ1 2 3 4เช็คทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบ1 2 3 4 5เช็คจึ ทดสอบ1 2 3 4เช็ค1 1 2 3 4 5เช็คจึเช็คทดสอบ1 2 3 4 5เช็คหลบ1 2ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ล้นเจ็กโอ้โหหอบกันเลยนะฮะหอบกันเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็ทดสอบข้ามตรงนู้นนะครับข้ามบ้านตรงนี้ไปนะฮะก็จะเป็นกำแพง2ชั้นนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับซึ่งจากการฟังนะครับก็คือไมค์ยังใช้งานได้อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่ก็คือมีกำแพง2ชั้นนะก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนั้นนะครับสามารถทะลุทะลวงไปได้นะครับอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับในราคาที่สุดแสนจะประหยัดนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็มีมาไม่เยอะนะครับราคาปรับขึ้นนิดนึงนะครับรอบนี้
อยู่ที่ 2,990 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะไมค์คุณภาพดีๆเสียงดีๆรับคลื่นระยะหวังผลงานบ้านๆของเราได้สบายๆเลยนะครับที่สำคัญถ้าคลื่นชนสามารถปรับคลื่นความถี่ได้นะครับโอเคเอาเข้ามาครั้งไหนก็ไม่เคยพอนะฮะวันนี้ผมคุณน็อตน็อตซาวด์สกลนครคุณน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ